สาหกรรมต่างๆที่เข้าไปตั้งในพื้นที่อีสานเยอะมากที่ช่วงชิงพื้นที่เกษตรกรรมมันไม่มีพื้นที่หลงเหลือให้คนที่ยังปักหลักในอาชีพเกษตรกรรมได้ดำรงชีพอยู่หรือราคาพืชผลทางการเกษตรในเกษตรกรรมไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตเขาได้ฉะนั้นทางเลือกเดียวที่คนจนเหล่านี้เลือกที่จะมาคือเลือกมาที่เมืองใหญ่ขอนแก่นเป็นหนึ่งในเมืองในภาคอีสานที่มีเงินรายได้อะไรรองรับต่างๆแต่ด้วยต้นทุนทางชีวิตเศรษฐกิจรายได้ที่เขาไม่ค่อยดีต้นทุนการศึกษาที่ต่ำต้นทุนชีวิตต้นทุนโอกาสในการเข้าถึงอาชีพที่มั่นคงเนี่ยต่ำอะไรเงี้ยทำให้การมาอยู่ในเมืองในสภาที่ค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยมันทำให้หลายคนเนี่ยต้องกลายมาเป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะกลายเป็นคนไร้บ้านการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะที่ขอนแก่นปัจจุบันเนี่ยเรามุ่งเน้นที่การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่าการขนส่งสาธารณะเยอะไปหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานแรกที่ควรทำคือการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของผู้คนคือต้องเข้าใจว่าความเป็นเมืองเนี่ยมันมีผู้คนที่หลากหลายมันมีทั้งคนรวยมีทั้งคนจนแนวคิดการพัฒนาเมืองณปัจจุบันเนี่ยเป็นการพัฒนาที่เน้นการรองรับกลุ่มทุนกลุ่มเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ไม่ได้แบบสร้างโอกาสให้คนจนที่เป็นระดับล่างจริงๆเนี่ยเข้าถึงการมีชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่เมืองพอมีโครงการเรื่องรถไฟรางคู่เข้ามาผ่านตัวเมืองขอนแก่นระหว่างที่มีการก่อสร้างผลกระทบที่เห็นหลักๆก็คือชาวบ้านที่มีการสร้างล้ำเข้ามาใน20เมตรซึ่งเป็นจำนวนมากต้องทำการรื้อย้ายโดยได้ค่ารื้อย้ายที่ไม่คุ้มแต่ชาวบ้านก็ต้องยอมเรารู้สิทธิ์ว่าเราสามารถที่จะอยู่ในที่ดินในเมืองได้แต่การพัฒนาเมืองมันก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปอนาคตซึ่งเรื่องนี้เราก็รับรู้การพัฒนาต่างๆนี่จะเป็นการพัฒนาที่เข้ามาแต่ละที่นี่เราจะไม่มีการขัดขวางแต่ในการพัฒนาแต่ละครั้งก็ต้องให้มองเห็นเราด้วยว่าเราก็สามารถที่เป็นคนจนที่สามารถอยู่ในเมืองแล้วร่วมกันพัฒนาเมืองขอนแก่นร่วมไปกับกลุ่มทุนที่เข้ามาด้วยได้เหมือนกันอย่างเช่นขอนแก่นเนี่ยเราจะพบว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดของเมืองเนี่ยมันกลับถูกกันไว้สำหรับพื้นที่ทำธุรกิจเป็นโรงแรมเป็นอาคารพาณิชย์เป็นอะไรต่างๆแต่ที่อยู่อาศัยของคนจนซึ่งเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องของผู้คนที่เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยกลับไม่ถูกให้ความสำคัญอยากจะให้มองถึงชีวิตของคนจนเมืองที่เป็นคนที่พัฒนาเมืองอย่างคำขวัญที่ว่าเมืองจะเจริญไม่ได้ถ้าปราศจากคนจนเพราะว่าชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่สามารถทำให้เมืองนี่เจริญรุ่งเรืองไปได้